I'm about to let you in on a dirty little secret. If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tankful, Tecron goes to work. And tests show Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you in the know. อันนี้มันจะดีเลย์หน่อยใช่ไหมใช่เสียงมาแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีเต็มเลยเปิดมาแล้วสวัสดีเต็มเลยสวัสดีเดี๋ยวเราอ่ะมันเข้าแล้วนะเข้าเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลืมอีล่าอ้าวมาแล้วใครมาครับผมมาคนเดียวเลยครับวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการสตรีทไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวเพราะว่าพี่ต้าเราติดภารกิจนิดนึงนะครับก็นะไว้เจอกับพี่ต้าเทปหน้าเทปนี้เขาหนีผมเที่ยววันนี้เราจะมาดูรถที่เรียกว่าอยู่ในกระแสในขณะนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่ะเริ่มที่จะขายรถเก่าๆไปแล้วก็จะมาซื้อตัวนี้แล้วมาเล่นกันคนเริ่มจะเล่นกันเยอะเพราะว่ามันแรงแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดทำไมมันถึงแรงนะอะไรชี้อะไรกองบ้างไม่เอานี่เราจะดูนี่ไงแชร์ยังคุณเหรอแชร์ยังแชร์แล้วแชร์แล้วนี่คุณพ่อเข้ามาด้วยครับสวัสดีครับพ่อบอกเช็คยังไม่เข้านะอะไรนะเช็คยังไม่มาอ๋อเช็คยังไม่มาใช่ไหมโอเคช่วงนี้ร้อนครับต้องรอเช็คมานิดนึงอากาศเหรอใช่ครับเงินผมเนี่ยร้อนครับไม่ใช่อากาศโอเคก็วันนี้เรามาดูรถที่กำลังเป็นกระแสเพราะว่าหลายๆคนเริ่มที่จะจับมาแต่งแล้วก็มาทำแรงจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเอามาทำแรงได้นะเพราะว่ารถมันก็ยังใหม่อยู่แต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะมาทำเครื่องแล้วก็มาแต่งกันบ้างแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็เป็นรถที่มีอยู่ที่บ้านด้วยมาก็เซียนเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าที่เนี่ยเขาทำอะไรกับรถ FK บ้างแล้วผมวันนี้จะเซียนหรือเปล่าคันนี้นะครับคุณไดเอ็ดวันไปว่าไงครับพี่แจ๊ดสวัสดีครับว่าไงพี่แจ๊ดเนี่ยครับเด็กกองผมมีแจ๊ดสปุกนิกมาด้วยพี่ตามมาดูนี่วันนี้เรามาอยู่ที่สำนักโปรดรักเกอร์นะครับดูดิครับ FK ล้วนๆตอนนี้ที่เรามาครั้งนี้เพราะว่าเป็นรถที่อยู่ในกระแสจริงๆมันจะเป็นทั้ง FC แล้วก็ FK นะครับตอนนี้เป็นกระแสสำหรับบ้านเราที่หลายๆคนเริ่มที่จะหันมาเล่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่ใช้งานจริงๆก็ดีอยู่แล้วด้วยนะครับอะไรครับผมฝากกดไลค์อย่าลืมก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับสตรีทไลฟ์นะครับวันนี้ผมบินเดี่ยวเป็นไงบ้างใครมีคำถามอะไรอะไรนะวิธีกดไลค์กดแชร์บอกเขาหน่อยทำไงอ่ะลืมให้ดูตามนี้เดี๋ยวดูตามรูปนะครับกดไลค์แล้วก็แชร์ไปแล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวรอYouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยเราจะได้ทราบข่าวสารแล้วก็คลิปเท่ๆจากทาง Boxer Racing ตลอดเวลานะครับผมใครมีคำถามนะครับวันนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการแต่ง FK หรือว่าสูตรลับในการทำ FK อันนี้คือจะเป็น Step Street U เราเคยไปกันที่ City Speed แล้วที่จะเป็นแบบว่าฟิลเหมือนรถแข่งอันนี้เราจะแบบว่าเป็นรถบ้านทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมครับผมนันครับนันโปรดักเกอร์ครับผมอ๋อ
พี่ด่านโปรไดเกอร์นะครับครับทำไมตอนนี้กระแส FK ถึงมาได้ขนาดนี้ครับพี่FK FC ตอนนี้มันมีเครื่องตัว 1.5 เทอร์โบนะครับตัวนี้มันแต่งนิดแต่งหน่อยก็แรงแล้วครับประเด็นหลักๆคือแต่งง่ายแต่งง่ายทำนิดทำหน่อยแรงละแล้วส่วนใหญ่สเต็ปพื้นฐานที่เข้ามาหาพี่กันเนี่ยเขาจะเริ่มอะไรก่อนหลักๆของที่ร้านจะเป็นส่วนของถ้อยเสียครับครับส่วนถ้อยเสียก็ตั้งแต่ดาวไปออกจากเทอร์โบมาเลยจนออกท้ายครับแล้วก็มีพวกส่วนพวกกรองอากาศพวกอะไรพวกนี้ประมาณนี้เพื่อจะเตรียมไปจูนอ๋ออันนี้คือเบสิกใช่เบสิกครับผมยังมีคันไหนที่มีอย่างคันนี้ก็คือเริ่มเป็นเบสิกแล้วหรือเปล่าใช่ก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นสปูนที่ท็อปสุดของประเทศคันนึงนะอ่ะฮะอันนี้คือยัดโอ้โหดูอันนี้คือคันนี้รถลูกค้ามาจัดการอัพสเต็ปท่อเพิ่มอีกครับอ๋อก็คือสเต็ปแรกของ FK ตอนนี้คือจะเป็นท่อมาตั้งแต่ดาวไปมาเลยใช่ก็คือตัวนี้จะเป็นไอตัวฟอนต์ไปดาวไปครับตัวดาวไปตัวนี้ฟอนต์ไปแล้วก็ตัวนี้ท่อนกลางแล้วก็ปลายแล้วก็ไล่ยาวไปจนถึงปลายเลยครับเดี๋ยวคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเดี๋ยวเตรียมจะอัพสเต็ปเพิ่มในส่วนท่อเสียตัวนี้ก็เป็นชุดสปูนชุดแรกของบ้านเรานะครับสปูนแท้เลยนะคันนี้อันนี้ก็คือเป็นสปูนแท้คันแรกของบ้านเราเลยใช่ไหมครับใช่แล้วมาเป็นท่อคู่แบบนี้เลยใช่ของก็สปูนหมดเลยล้อเบรกอะไรพวกนี้ชุดแรกๆของบ้านเราหมดเลยครับผมถือว่าเป็นรถที่เต็มมากๆคันหนึ่งตอนนี้อย่างที่ร้านก็คือ FK FC นี่แทบจะเป็นหลักเลยใช่ไหมครับในช่วงนี้ใช่ FK FC เป็นหลักแต่ว่าจะบอกว่ารถบ้านเราใส่ท่ออย่างนี้ไม่ได้นะอ้าวเหรอครับใช่เพราะว่ามันจะมีหลุมยางอะไหล่คือตัวนี้เปลี่ยนหลุมยางอะไหล่เป็นตัว FK 7ของตัวญี่ปุ่นแล้วอ๋อจะมีเขาจะเปลี่ยนหลุมยางอะไรใหม่แบบนู้นยังไม่เปลี่ยนใช่เพราะถ้าเกิดแบบคันนั้นจะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะพาดูคันนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัว FK 7มันจะเป็นท่อคู่มาใช่เป็นท่อคู่กลางมาจากโรงงานครับของเราจะไม่ใช่ใช่ครับผมเอาแล้วอย่างนี้ถ้าอันที่มันเป็นของบ้านเรานี่เราต้องทำยังไงครับมันก็จะมีเป็นท่อออกกลางเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขอดูของทางร้านด้วยครับดูที่มันยังไม่เปลี่ยนคันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเหรอกระแสกำลังมาเพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันต้องมีการเปลี่ยนหลุมอะไรเพื่อที่จะใส่ท่อใช่ก็เปลี่ยนมาจาก Racing Thailand ตอนนี้มีน่าจะเกิน10คันแล้วที่เปลี่ยนหลุมยางอะไรอ๋อรถป้ายแดงมาก็ตัดกันเลยนั่นน่ะสิครับแต่ป้ายแดงใช่เพราะปกติมันหลุมมันจะต่ำประมาณนี้เลยอ๋อมันแล้วมันจะติดท่อมันจะต้องแล้วนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็คือท่อก็จะต้องเดินใช่จะมีอีกแนวนึงให้ดูครับอันนี้อัพสเต็ปคันนี้ก็แข่งแดกเป็นหลักคันนี้ก็แข่งแดกเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะพิกัด12กว่าพิกัด12วิครับท่านผู้ชมครับเร็วนะคือทำนี่ทำหน่อยแรงละรถป้ายแดงนะครับเราเพิ่งจะซื้อกันได้ไม่นานก็ทำวิ่งแดกกันแล้วลง13ลง12กันละคือตอนนี้รถบ้านๆเนี่ยครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรไปตอนนี้แรงม้าได้ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจูนหรือไม่จูนเอาแบบท่อธรรมดาเริ่มต้นสเต็ปแบบเผื่อแบบมีทางบ้านที่มี FK อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มเดิมโรงงานมามันจะประมาณ170กว่าม้าประมาณ170แรงม้าครับผมครับพอเปลี่ยนใส่กล่องตอนนี้มันจะมีแบบมีกล่องหลายประเภทกล่องดันบูสต์กล่องดันบูสต์ใส่มันจะเพิ่ม30ตัวก็ประมาณ200ม้าครับอย่างไอ้พวก Honda Ta อย่างคันที่ใช้ Honda Ta ครับ Honda Ta ก็ตกอยู่ถ้าจูน E20 ประมาณ230ม้า240ม้าแค่กล่องอย่างเดียวใช่ถ้าเกิดจูน E85 ก็250ม้าขึ้นไปครับแล้วก็มีท่อมีอะไรนิดหน่อยก็ใช่นะครับเรื่องปกติครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยคือพูดง่ายๆทำในงบประมาณที่ไม่ได้เยอะใช่แล้วก็แรงเลยขึ้น300ก็หลายคันแล้วนะตอนนี้ขึ้น300ก็หมดแล้วหลายคันอยู่เท่าที่รู้มาครับหลายคันอยู่ก็ทำให้เป็นเขาเรียกไงเป็นรถยอดฮิตในขณะนี้ใช่ทำง่ายทำน้อยแรงใช้งบประมาณไม่เยอะใช้งบประมาณไม่เยอะใช่ครับแล้วก็ของเล่นมีให้เลือกหลายแบบใช่ค่อนข้างหลากหลายเพราะทุกค่ายก็พากันแข่งทำออกมาตอนนี้แล้วอันนี้คือตอนนี้รอทำอะไรอยู่ครับที่ว่าเป็นรถแข่งในขณะนี้ตัวนี้ก็คืออัพสเต็ปเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวจะเตรียมเปลี่ยนท่อนกลางแล้วก็เปลี่ยนตัวปลายตัวใหม่ครับอ๋ออันนี้ก็คือจะใช้เป็นของทางร้านใช่ครับผมครับอย่างนี้พอเป็นรถแข่งปุ๊บผมสังเกตเห็นเราจะไม่มีแคทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ตัวแคทตัวนี้มันจะอยู่ติดกับเทอร์โบรถรุ่นนี้อ๋อเหรอใช่พอเทอร์โบเนี่ยมันจะแปะกับฝาสูบเลยอ่าฮะแล้วก็แคทนี่ก็แปะกับเทอร์โบเลยอ๋อต่อออกกันมาเลยอย่างคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบไปเลยยังครับคันนี้เปลี่ยนแล้วครับผมครับอ๋อส่วนใหญ่รถที่แรงม้ามากๆก็เปลี่ยนกันเทอร์โบทุกคันนะตอนนี้แต่ส่วนใหญ่ใช้เทอร์โบอะไรกันครับเทอร์โบมีที่เห็นอยู่มีหลายเจ้าครับที่เห็นขายอยู่ก็มี OMD มีแบร์อาร์ฮะหลายๆเจ้าก็มีเทอร์โบแล้วก็มี
ทีสปีดก็มีนะอ๋อก็จะเป็นสูตรใครสูตรมันใช่คือแล้วแต่ใครที่จะเลือกใส่ตอนนี้มีประมาณ 3-4 แบรนด์เทอร์โบครับคือต้องอยู่ที่คนและเจ้าของแล้วว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าใช่แต่ส่วนใหญ่ก็สเต็ปพื้นฐานก็คือเปลี่ยนท่อเพราะส่วนใหญ่ก่อนจะเปลี่ยนเทอร์โบเนี่ยต้องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนก้านเรียบร้อยแล้วก็อัพเทอร์โบก็คือก็ต้องความสบายใจก็ต้องกล้าลื้อเครื่องก่อนแหละอย่างแรกใช่แต่ก็ลื้อเป็นปกตินะตอนนี้ข้าวสมหกกล้าลื้อกันแล้วเหรอใช่ลื้อกันแล้วโอ้ก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นรถที่ทำงานในขันอยู่ก็เนี่ยครับเดินท่อจะไม่เหมือนถ้าสังเกตอันนู้นจะมีพักกลางเพื่อเก็บเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดระดับแข่งขันส่วนใหญ่จะเส้นการจะยิงตรงเลยจะไม่มีพักกลางละแล้วก็มาที่คันนี้ใช้รถของที่ร้านอันนี้เป็นรถของที่ร้านเลยเหรอครับใช่ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนหลุมยางอะไรครับอ๋อแต่อันนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นให้ดูอ่ะตะกล้องลองบูทให้ดูครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะมันจะอ๋อสังเกตแนวท่อครับมันจะหลบหลุมยางอะไรจะต่ำกว่าอันนี้ก็คือรถตัวพื้นฐานที่ขายในบ้านเราครับแต่ว่าเราเปลี่ยนกันชนหลังเปลี่ยนตัวดิฟฟิวเซอร์หลังฉายล่างอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ท่อคู่แบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวดิฟฟิวเซอร์ด้วยเพื่อที่จะให้ท่อมันออกเป็นคู่ได้ใช่จะบอกว่าพวกนี้เมืองไทยผลิตนะแต่ว่าไม่ได้ขายในบ้านเราอ้าวเหรอใช่ครับก็คือผลิตที่ฮอนด้าบ้านเรานี่แหละแต่ว่าส่งออกส่วนใหญ่เพราะว่าสเปคบ้านเราจะไม่ได้เป็นดิฟฟิวเซอร์แบบนี้ใช่ถ้าสเปคอย่างไอ้พวก FK7 มันจะเป็นท่อคู่มาตั้งแต่โรงงานแล้วก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องไปเปลี่ยนเหมือนของ FK7 ให้เหมือนกันเพื่อที่จะใส่นี้ได้ครับแต่แค่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหลุมใช่ครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนหลุมอ๋อก็คือทางของทางร้านตอนนี้ก็สามารถมีแบบว่าทั้งเปลี่ยนหลุมกับแบบใช่ครับผมครับก็จะเปลี่ยนหลุมกี่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเปลี่ยนหลุมประมาณ18,000ครับฮะ18,000รวมค่าแรงรวมค่าของโอ้ครับการที่เราต้องตัดด้วยนี่ก็ใช่เพราะว่าหลุมนี้เป็นหลุมแท้สั่งจากญี่ปุ่นก็คือเราก็สั่งเบอร์ใหม่มาแล้วก็ตัดต่อแต่ว่ามันมีข้อดีคือเราก็ทำเหมือนโรงงานทำเหมือนของเดิมครับเราสามารถเปลี่ยนกลับคืนเดิมได้ด้วยก็หลุมเดิมได้อ๋อก็คือถ้าเกิดใครแบบว่าจะขายรถก็สามารถเปลี่ยนกลับใช่คืนเดิมได้อีกใช่เพราะว่าเราพยายามทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดเข้าไว้กลับมาได้ไม่ออกทะเลมีคนบอกว่าต้องมี PR สัก 4-5 คนครับรับรองร้านเต็มแค่นี้ก็งานก็ทำไม่ทันแล้วมั้งช่วงนี้ทำไม่ทันอยู่ครับใช่ไหมครับครับแล้วอย่างคันนี้นี่ทั้งเดินท่อทั้งเส้นหรือเปล่าครับคันนี้เดินทั้งเส้นครับผมครับแล้วตอนแรกเนี่ยที่คันนี้ที่เข้ามาปุ๊บครับเราทำท่อก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคันนี้เป็นต้นแบบท่อคันนี้เป็นน่าจะเป็น Honda คันแรกๆครับก็มีคันที่1คันที่2เลยแต่ตอนแรกที่ทำมาเนี่ยพอมีท่อมีกล่องแรงม้าคันนี้จบอยู่ประมาณเท่าไหร่พอมีท่อมีกล่องสมมุติถ้าเกิดจูนสเต็ปทั่วไปครับ E20 เนี่ยจะตกอยู่ประมาณ230ม้า240ม้านี่คือจูนแบบทั่วๆไปเลยทั่วๆไปเลยใช่มั้ยครับโอ้จูนแบบทั่วๆไปตกอยู่มา230ม้าขึ้นไปอยู่แล้วจริงๆแค่นี้ก็พอสำหรับการใช้งานบนท้องถนนแล้วนะใช่ครับผมก็ถ้าเกิดคิดว่าจะเอาให้ทนทานให้อะไรก็กลางๆครับไม่ได้เค็นมากเพราะมันจะเค็นก็สามารถเค็นได้อยู่แล้วครับก็เราสามารถเราเอาเน้นแบบขับขี่ได้ทุกวันด้วยใช่ครับผมแต่ว่าคันนี้ผมว่าไม่ได้แค่ที่พูดแน่นอน ใช่ไหมแต่เราวนดูกันบ้างดีกว่าคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบนะครับ เพราะว่าผมดูจากรอบนอกแล้วนี่เริ่มมีเบรกแล้วนี่มีเอ็นเลทแล้วแล้วข้างนอกก็ฝนตกแล้วยังโชคดีเราอยู่ในร่มเราอยู่ในร่มครับคันนี้หลักๆก็ที่ทำอันนี้เป็นสเต็ปใช้งานทั่วไปคือใช้งานได้ทุกวันปกตินะครับครับผมก็มีการเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเอลเลตเพราะว่าบอกเลยว่าพอแรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเบรกเดิมรถรุ่นนี้ไม่พอเบรกไม่อยู่ครับผมครับก็เลยต้องทำการเปลี่ยนเบรกแล้วสเปคล้อสำหรับ FK ที่ตอนนี้เขานิยมใส่กันเผื่อบอกว่ามีเพื่อนๆน้องๆก็อยากจะแต่ง FKFK ก็ได้ทั้งล้อ17ทั้งล้อ18ครับที่สำคัญคือออฟเซ็ตล้อฮะถ้าเป็นหน้าแม็กตัว 8.5 เนี่ยออฟสวยสุดจะเป็นที่ออฟ30ออฟ30ใช่ถ้าเกิดเป็นหน้าแม็ก9นิ้วจะเป็นออฟออฟ35 32ถึง35ครับช่วงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสเปคที่เรียกว่าพอดีสำหรับ FK แต่ส่วนใหญ่เขานิยม18กันใช่ไหมใช่ครับผมส่วนใหญ่เพราะ18เนี่ยทำให้ท้องรถมันสูงขึ้นนิดนึงอย่างน้อยมันก็ยังขับไปไหนมาไหนได้มันไม่ได้แบบใต้ท้องใครเน้นเบาก็17.5ตาเล่นที่ดีกว่าแล้วก็คือแล้วแต่ถ้าเน้นสวยงามก็จะเป็น18กันแต่ถ้า17ก็คือเน้นพวกอัตราเร่งเร่งแบบว่าขับสนุกใช่ตัวนี้ก็จะเป็นล้อเวทตัว TC 105X ตัวใหม่ครับตัวใหม่สีสวยมากครับสีนี้เวลาโดนแดดสีมันจะเหลือๆครับสเปคตัวนี้เท่าไหร่ครับถ้าอย่างที่ว่าตัวนี้9ออฟเซต32ครับบวก32 4ล้อเลยอ๋อ9 32 4ล้อใช่ตัวนี้ก็เป็น NLED ตัว6พอร์ตจาน355ครับ
ีซาริสฟิตเมนต์พอดีไหมพอดีเป๊ะๆเลยคือแบบตัวนี้มุดซุ้มได้นะครับไม่ติดไม่อะไรเลยใช่ไหมพี่ไม่ติดครับถ้าเกิดติดมันจะมีรอยละเลี้ยวสุดได้ใช่ไหมพี่เลี้ยวสุดได้ใช่ครับลองหักเลี้ยวดูไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะเผื่อจะเห็นท่อใช่จะได้เห็นภาพว่าเผื่อจะเห็นโชคเผื่อจะเห็นโชคไม่ใช่ยกรถเลยถอดเลยเหรอใจเย็นใจเย็นแหมแล้วกล้องนี่ขยันเหลือเกินมันจะได้มาพอดีเป๊ะเลยทุกอย่างก็อันนี้อ๋อพอดีไม่โดนครับแต่เราไม่เห็นโชคยังเหลือระยะให้เด้งได้อยู่แล้วก็คันนี้จะเป็นโชคตัว ISR ตัวสปอร์ตไกคันนี้จะเป็นรถต้นแบบของ ISR ที่ญี่ปุ่นอ๋อก็คือโชคตัว FK เนี่ยจะขึ้นจากรถคันนี้เมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วคือญี่ปุ่นเนี่ยสร้างโชคเข้ามาสร้างเองเลยโอเคยังไม่ได้มีโชครองรับใช่ไหมพวกแบบโชคซิ่งโชคอะไรใช่เพราะว่าบ้านเราได้ FK เป็นเจ้าแรกไงอ๋อเราได้ FK มาก่อนทางญี่ปุ่นก็เลยญี่ปุ่นเขายังไม่มี FK ก็เลยมาขึ้นโมอะไรของที่เราขึ้นจากที่รถเราเอารถเราไปวิจัยอ๋อก็คือเนี่ยแหละครับเป็นคันนี้นี่เองต้นแบบใช่เป็นต้นแบบอันนี้ก็คือมันเป็นรถที่ตอนนี้ต้องบอกว่าวัยรุ่นบ้านเราใช้กันเยอะส่วนใหญ่สเปคก็เนี่ยครับก็เราดูจากคันนี้ได้มันก็จะพอดีเป๊ะแล้วก็เลี้ยวไม่ติดนั่ง4คนได้สบายนั่งได้สบายครับข้างหลังมุดซุ้มได้อยู่แล้วขึ้นห้างอะไรได้ชิวๆต้องอยู่ที่การเลือกออฟเซตล้อแหละสำคัญสุดละนี่แล้วก็คันนี้ก็มีตัวฝากระโปรงเนาะครับฝากระโปรงเป็นคาร์บอนครับคันนี้ตัวนี้ออกแบบเองแล้วลิ้นนะครับลิ้นงาน NK ครับผมเป็นเกี่ยวคาร์บอนเหมือนกันตัวนี้มันจะมีลิ้นหนากับลิ้นบางที่ผมเลือกลิ้นบางเพราะว่าขับง่ายพอถ้าลิ้นหนาเนี่ยเวลาเราเจอเนินเจออะไรขึ้นห้ามันจะลำบากขึ้นห้าเราต้องคิดละเอาแล้วเดี๋ยวมอแต่ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยอินเตอร์มาอยู่นี่แล้วใช่อินเตอร์นี่เปลี่ยนแล้วครับตัวนี้เปลี่ยนเตอร์เรียบร้อยครับตัวนี้ใช้ของอินเจนครับผมผมว่าข้างในเครื่องคันนี้ก็ต้องเริ่มทำบ้างแล้วใช่ไหมนั่นผมขอดูฝากระโปรงหน่อยข้างในฝากระโปรงหน่อยเราชอบเปิดกระโปรงอ่ะพี่แบงค์เอารถไปทำวันไหนครับไม่ทำครับผมขี่เดิมตัวนี้ฝากระโปรงอันนี้เรามาดูเพื่อศึกษาก่อนเนี่ยเผื่อรถตัวเองนี่มาพี่ใครเซ็นครับพี่อันนี้ดิฟคิงเซนอันนี้ดิฟคิงเซนที่เขาเพิ่งมาใช่ครับนี่ครับเซนปีก่อนตอนไปมีฝึกขับที่สนามห้องเครื่อง FK ถ้ามองมันผ่านก็คล้ายๆเดิมนะมีเปลี่ยนคล้ายเดิมส่วนใหญ่ก็คืออันนี้มันเป็นคันนี้เป็นสเต็ปเบื้องต้นนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนเนี่ยตัวท่ออากาศครับตัวท่ออากาศฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็มีท่อดูดอากาศแล้วก็มีนะครับตั้งแต่ช่วงดาวไปเป็นต้นไปก็เป็นท่อเสียเปลี่ยนหมดเลยอันนี้ก็เป็นของทางร้านใช่ครับผมอ๋อแล้วก็คือพูดง่ายเริ่มตั้งแต่ดาวไปยาวไปถึงท้ายแล้วคันนี้เปลี่ยนโทโบหรือยังครับยังครับผมกำลังจะเปลี่ยนอ๋อกำลังจะเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวขอมีเวลาก่อน ช่วงนี้ที่ร้านแน่นเหลือเกินเพราะมันจะมีรถทดสอบที่เขาเปลี่ยนโทโบเรียบร้อยอยู่แล้วมีอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปพื้นฐานที่ตอนนี้เขาก็เล่นกันอันนี้สเต็ปเริ่มต้นก็คือดาวไปยาวไปยันพักปลายใช่ไหมครับแล้วก็มีกองอากาศแล้วก็เปลี่ยนอินเตอร์ทำไมการที่เราย้ายอินเตอร์ไปไว้ข้างหน้านี่มันดีกว่ายังไงครับอินเตอร์มันจะหนาขึ้นครับปกติของเดิมมันจะประมาณนี้ของใหม่มันจะกว้างประมาณนี้เพราะว่าอินเตอร์ของ Honda ตัวเนี้ยมันสูงแค่นี้เองมันไม่สูงมากครับครับปกติอินเตอร์เราจะเห็นสูงมานี้ตัวนี้มันเตี้ยๆเองเราต้องการความหนาแนวนอนก็คือมันเหมือนมันจะรับลมได้ไม่ค่อยโอเคเราก็เลยย้ายไปอยู่ข้างล่างใช่ครับผมเต็มเลยใช่ไหมใช่ดันออกมาเต็มเลยมันจะหนามากนะอินเตอร์นี่หนาประมาณมัน6นิ้วหรือ8นิ้วนะปกติเราจะเห็นอินเตอร์หนาแค่ประมาณ3-4นิ้วก็ผมว่าหนาแล้วนี่8นิ้วเหรอประมาณ6เกิน6ครับประมาณนั้นแล้วอันนี้ก็คือตอนนี้ก็มีของแต่งก็คือตรงของ FK เลยตอนนี้มีหลายแบรนด์ครับมี InGen กำลังฮอตก็มี OMD ก็มีอ่าฮะครับก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกใช่แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เริ่มย้ายอินเตอร์มาอยู่นี่กันเกือบหมดแล้วใช่ครับแค่ย้ายอินเตอร์มันนี่มีส่งผลกับแรงม้าได้เยอะไหมพอที่จริงท่ออินเตอร์เดิมมันควรจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะของเดิมอ่ะพอเราเพิ่มบูสต์แล้วอ่ะปกติรถเดิมมาจะบูสต์แค่บาร์เดียวพอเราจูนแล้วจะบูสต์ประมาณบาร์5บาร์6บาร์7แล้วแต่คนจูนโอกาสพอยางจะบวมครับของเดิมอ่ะยางมันจะบวมของเดิมมันไม่ได้รองรับแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนใช่บวมด้วยแล้วก็ท่อมันเล็กด้วยลมมันก็น้อยถ้าเกิดเราจูนจากรถพื้นฐานเดิมมันก็จะดูเค้นไปนิดนึงอ๋อก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใช่รถพวกนี้อย่างตอนนี้คันนี้บูสต์บาร์5
บ้าเลยเหรอใช่แต่ว่าเทอร์โบเล็กครับเทอร์โบเล็กลมมันน้อยแรงดันมันเลยดูเยอะที่จริงมันไม่ได้เยอะเหมือนเทอร์โบใหญ่มันก็เลยสามารถที่จะดันบูสต์ไปได้ใช่แล้วตอนนี้แรงม้าคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณคันนี้ประมาณ230ปลายๆครับ230ปลายๆแต่ว่าอนาคตทำแน่นอนก็ถ้าเกิดเปลี่ยนเทอร์โบมันก็ขยับแล้วครับนิดเดียวมันดูแรงง่ายมากเลยนะผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนนี้คนเริ่มหันมาเล่นตัวนี้กันเยอะคือตอนแรกผมมีก็ตอนนี้มาดูก็เริ่มซินเซียแล้วแต่นะเมียน่าจะเล่นซะก่อนครับ เพราะว่าที่จริงมันไม่ยากสมมติว่าเราตั้งเลยว่าเราอยากได้รถที่ประมาณกี่แรงม้าเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับอย่างที่ยังกักแรงม้าไว้ตรงนี้เพราะว่ารถยังต้องทดสอบของบางอย่างอยู่ทดสอบท่อที่ใช้เพราะว่าลูกค้าสเต็ปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้คืออันนี้มันเป็นสเต็ปเบื้องต้นของลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะรื้อเครื่องกันหรอกรถมันค่อนข้างใหม่ยังไม่อยากรื้อเครื่องยังไม่อยากเปลี่ยนโทรโบก็จะเป็นสเต็ปท่อกล่องมิเตอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเบื้องต้นนะเพื่อนๆก็แรงม้าคร่าวๆอยู่ประมาณ230นี่ก็เพียงพอสำหรับการใช้บนท้องถนนแล้วเพราะแค่นี้ก็แรงแล้วนะน่าจะเหมือนได้รถใหม่แล้วมั้งทำความเร็วสูงท็อปสปีดสูงนะพวกนี้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเคยลองไหม240อัพครับ240มันจะมีคันนี้สูงสุด250กว่าโอ้โหครับขึ้นได้อยู่มันไปเรื่อยๆเนาะบอดี้มันหนักแล้วไม่รู้ FK เนี่ยมันเป็นรถที่ประตูหนักมากใช่รถที่ประตูหนักเหลือเกินไม่รู้มันหนักอะไรครับหลักๆก็เครื่องก็คือยังเป็นสเต็ปนี้เพื่อให้สำหรับลูกค้าดูอันนี้ก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองติดต่อพี่เขาได้สำหรับปรึกษาเรื่องท่อเรื่องอะไรนะครับแรงม้าที่ได้ก็โอเคเลยแล้วสเต็ปเนี้ยเคยไปลองเวลาไหมผมอยากรู้เวลามันเวลาแดกใช่ไหมครับใช่ครับมันจะตกอยู่พิกัดประมาณ13วิกว่า13เหรอใช่ลง13แน่นอนแต่ว่า13เท่าไหร่แล้วแต่รถแล้วแต่น้ำหนักรถกับบอดี้เดิมๆมาดูภายในดูครับเนี่ยบอดี้เดิมๆพวกเนี้ยภายในครบๆเนี่ยนะครับพวกนี้ก็13อยู่แล้วตายแล้วภายในครบๆไม่มีการรื้อเบรกใหญ่ด้วยใช่ล้อ18ใช่13ปลายๆได้อยู่13ปลายได้อยู่3ปลายได้อยู่ครับ3ประตูสมัยก่อนนี่กว่าจะลง13มันก็เอาเรื่องเบิร์นแล้วเบิร์นอีกเบิร์นแล้วเบิร์นอันนี้ไม่เบิร์นด้วยเพราะเบิร์นไม่ได้อันนี้ไปตามรอบเลยใช่อันนี้ข้างในมีทำอะไรไปบ้างครับพี่คันนี้ก็ส่วนคันนี้เต็มบ้านๆครับเปลี่ยนเบาะอย่างเดียวเปลี่ยนเบาะอย่างเดียวแต่ก่อนจะมีเบาะมีเบลมีอะไรด้วยถอดเบาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแนวเรื่อยๆครับแล้วก็มาบูทของอุปกรณ์ที่จำเป็นแนวใช้งานจริงๆใช่ก็คือเนี่ยใช้งานทุกวันขนของครับรถขนของรถใช้งานทุกวันตอนนี้วิ่ง13แล้วนะครับเพื่อนๆครับก็นะเป็นอีกทางเลือกให้ครับตอนนี้คนเล่นรถบ้านเราแต่ก่อนเราทำรถ13ยากเนาะยากนะยากโอ้ยบีกว่าจะลง13ปลายกันก็เอาเรื่องแล้วฝนอีกฝนแล้วเบิร์นอีกเดี๋ยวนี้ทำกันแค่นิดเดียวเองครับกับแค่แบบว่าสเต็ปเบื้องต้นแถมเราสามารถใช้งานทุกวันแล้วเอาจริงพอเราเปลี่ยนโทรโบมันก็จริงๆมันก็ใช้งานทุกวันได้มั้ยได้ครับผมก็อย่างคันนี้ก็ใช้งานเป็นปกติคันนี้นะใช่ก็ใช้งานเป็นปกติครับใช่ไงครับคันนี้เปลี่ยนโทรโบหรือยังเปลี่ยนแล้วครับผมครับแต่ส่วนใหญ่รถที่ลง12ต้องเปลี่ยนโทรโบถึงจะลงได้ไม่งั้นมันก็คือสุดมันปั่นลมได้เท่านั้นแหละมันปั่นลมได้เท่านั้นแล้วมันก็หมดของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็พิกัด12กว่าแต่ถ้าสังเกตนะครับทุกคันก็เปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์จริงๆด้วยเป็นเทรนเพราะว่ามันจะได้ท่อออกแบบมาเป็นแนวคู่แล้วอย่างตอนนี้ครับของทางร้านมันเรามีแบบสูตรท่อกี่แบบหรือว่าจะเป็นแบบนี้แบบเดียวสำหรับ FK มีหลายแบบมันก็จะมีแบบออกเดียวออกกลางออกซ้ายขวาแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการครับหลักๆก็จะมี3แบบอ๋อเหรอครับแต่ใน3แบบก็มีแบบย่อยลงไปอีกครับก็คือพูดง่ายๆถ้าบางคนไม่อยากเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์เราก็เอาออกทางอื่นได้ใช่ออกทางอื่นได้ครับแล้วแบบไหนได้แรงม้าที่ดีที่สุดไม่แตกต่างกันใช่ไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอ่อนอย่างนี้มันได้น้ำหนักเรื่องความเบาพอเบาเสร็จเราก็ลดน้ำหนักลดได้เพราะมันตรงอย่างเดียวใช่ครับส่วนใหญ่อยู่ที่ไส้ท่อมากกว่าครับแล้วก็เรื่องเสียงว่าลูกค้าอยากได้เงียบหน่อยนะก็ต้องมีหม้อพักก็คันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วว่าจะต้องการลดสไตล์แบบไหนนะครับก็เลือกเอาทางบ้านโอเคไหมถ้าจะเสียงดังถ้าไม่โอเคก็คุยกันใช่ไหมใช่เพราะถ้ามาตรงๆแบบนี้นี่ก็ล่านเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่านี่เดี๋ยวจะมีหม้อพักท้ายใบเดียวตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่เดี๋ยวรอดูครับสวยงามแน่นอนอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรของทางร้านอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องรอใช่เพราะเดี๋ยวจะขึ้น3นิ้วกันละพวกนี้โอ้จะว่าไปแล้วผมยังอยากจะถามไซส์อย่างแบบเดิมๆมันควรจะเป็นไซส์เท่าไหร่สำหรับ FK
ถ้าเดิมๆจูน E20 ครับจะอยู่ที่2นิ้ว3กำลังดีครับ2นิ้ว3ขับง่ายก็คือช่วงการทำงานของการใช้งานรอบต้นเวลารถแบบออกจากรถติดอะไรเงี้ยก็มีกำลังพอ E85 ก็จะเป็น2นิ้วครึ่งละแล้วก็จะมี3นิ้วก็มีบางคันก็ขึ้น3นิ้วไปละคันนี้กี่นิ้วครับเนี่ยคันนี้2นิ้วครึ่งครับยัง2นิ้วครึ่งอยู่คันนี้2นิ้ว3นิ้วนี่ใหญ่มากเลยนะก็มีหลายคันแล้วครับที่ทำไป3นิ้วนี่เหมือนพวกรถโทโบครึ่ง 2,000 สมัยก่อนเลยนะ3นิ้วเนี่ยก็3นิ้วก็รู้แรงม้ากันอยู่ว่าขึ้น400มาใช่ๆๆ4-500มาครึ่งเจอ่ะ3นิ้วนี่ใหญ่มากเลยนะครับครับก็ขึ้น3นิ้วกันละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีก1ทางเลือกให้สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังแบบว่ามี FK อยู่แล้วก็แต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแบบอยากฟังเสียงรถอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนฟังเสียงรถครับนี่เรามีของมาแนะนำครับผมนี่ครับเทคลอนครับดีคอนเซนเทรตพลัสนะครับนี่ๆๆอ่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่เทคลอนคอนเซนเทรตพลัสนะครับจาก Caltech นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับน้ำยาเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกของหัวฉีดทำให้หัวฉีดรถเราเนี่ยกลับมาใหม่ครั้งบางทีเนี่ยครับรถใหม่ๆแต่ว่าเราใช้มาสักหลายร้อยโลหลายหมื่นโลแล้วมันก็เริ่มที่จะมีหัวฉีดสกปรกแล้วก็เอาเนี้ยมาชะล้างสิ่งสกปรกทำให้อัตราเร่งมันกลับมาแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนี่เดี๋ยวเรามารีวิวนี่กล่องที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้แถมมีหมวกสีแดงๆของสตรีทบอลนี่แถมให้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็เราไม่ต้องพึ่งช่างเลยครับเราสามารถเติมเองได้เลยด้วยนะโดยที่แบบว่าแค่เปิดน้ำมันมีประมาณสักค่อนๆถังแล้วก็เปิดแล้วเราก็เติมเองแล้วก็ไปค่อยไปเติมน้ำมันเอาก็ได้นะครับนี่ผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนี้ครับส่งเติมง่ายส่งเติมง่ายนี่นะครับมันจะดูรู้เลยอันนี้ครับถ้าหัวฉีดเวลาสกปรกใช่ป่ะมันจะไม่ออกมาเป็นฝอยมันจะมาเบามากนี่มันจะออกมารุนแรงเลยแล้วก็คราบขมเหลาที่ติดกับวาล์วนะครับนะถ้ารถที่แบบว่าใช้มาหนักๆเนี่ยมันก็จะทำให้สะอาดขึ้นยิ่งรถใหม่ๆเงี้ยมันก็จะยิ่งดีครับแล้วก็นี่สารแรกจะยิ่งดีใช่แล้วสารแรกมันยิ่งดีแล้วนี่มีหมวกนี่เดี๋ยวไปขโมยของเขาล่ะเป็นไงสีแดงแรงฤทธิ์ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงแล้วเราอยากจะไปลองนั่ง FK แบบสตรีทยูทบ้างนะครับเราก็ต้องให้พี่นันเนี่ยครับลองแกะนี่ออกเลยครับแกะปฏิกิริยาให้กระดาษกระดาษให้พี่ข้าราชการครับแม่เติมให้เราก่อนเติมให้ครับก่อนที่เราจะออกไปวิ่งกันนี่ FK เขาไม่ต้องนี่อะไรเขากดดึงดึงออกมาเลยถ้าเราเข้าพีมันเราสามารถเปิดได้เลยแกะพี่ก็เติมไปแกะก่อนแกะไงเนี่ยนี่ครับเทคลอนนะครับคอนเซนเทรตพลัสจาก Caltech ตอนแรกตอนนี้เรา230มาใช่ไหมเติมเสร็จปุ๊บ280ทันที ปากเขามันจะทำให้แบบว่ารถมันประหยัดน้ำมันขึ้นแล้ววิ่งดีขึ้นเติมง่ายๆครับคว้านหน่อยคว้านหน่อยเรียบร้อยหมดแก้วเลยไหมเอาเลยครับนี่เติมไม่ง่ายนี่แค่นี้นี่แค่ยัดแค่นี้เรียบร้อยเติมเป็นเห็นเขานำมาให้เติมง่ายคือสำหรับคนที่ไม่ได้มีเขาเรียกไม่ต้องไปพึ่งช่างอ่ะเราสามารถเติมเองได้ช่องพอดีเป๊ะเลยครับนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่น้ำมันกันเพิ่มนี่ไงของดีเขาทำมาง่ายแล้วหรอใช้งานง่ายตอนนี้ผมเหมือนเด็กปั๊มมากเลยน้อง E85 คันนี้ใช้ E85 E20 ครับผมยัง E20 อยู่เหมือนกันอ่ะโอเคเราเติมอันนี้เรียบร้อยเราไปซิ่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงก่อนดูซิว่าเสียงท่อจากทาง Pro Dagger เนี่ยเพราะขนาดไหนไปอยู่ท้ายตากล้องมาอยู่นี่เฮ้ยนุ่มนุ่มพอดีนุ่มพอดีเ
างบ้านไม่ด่าไม่ได้เป็นขวัญใจหมู่บ้านนะครับยังพอได้อยู่ไปโอเคเราไปลองซิ่งกันคือส่วนใหญ่จะมองว่าท่อยหน้าตาเหมือนมันจะดังจริงๆมันออกเหมือนแบบนึกว่าเอ๊ะแป๊บไทเทเนียมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตีแป๊บหรือเปล่าแต่อันนี้มันไม่ใช่ใช่มั้ยมันก็นุ่มๆนุ่มๆตัวนี้มีไส้ข้างในนะครับอืมครับไม่เรามองข้างนอกเหมือนไม่มีไส้ตัวนี้มันออกแบบให้มีไส้ข้างในมันเลยแน่นๆเงียบๆอ๋อครับไปไม่ตะกล้องขึ้นไปนั่งท้ายเลยไปๆเราไปลองซิ่ง FK ดีกว่านั่งท้ายตรงนี้นะท้ายตรงนั้นไปเลยแล้วแต่ไหนที่สบายใจเลยพี่ไม่ได้เข้าใหม่เลยดีเดี๋ยวเพิ่งนั่งทับไว้เลยนะโอเคครับกูทับแล้วเอาออกไปสิพี่เขาเป็นแต่ผมอะเอาทับไปแล้วมันก็คือรถป้ายแดงนี่เดิมใช้งานแล้วขับปกติเนาะเสียงท่อก็แบบกำลังพอดีครับกำลังน่ารักนี่เข้าด่านสบายก็ไม่ได้แบบว่าดังจนรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่นะก็กำลังโอเคแล้วก็อัตราเร่งก็จากที่เราเคยนั่งแบบที่ประมาณ300-300ตัวป่ะตอนนั้นที่เป็นแบบว่ารถที่ไว้แดกแล้วเนี่ยก็จะคนละแบบแต่นี้ก็คือจริงๆมันก็เหลือเฟือสำหรับใช้บนท้องถนนเลยนะขับมันแต่ต้องบอกว่าอยู่แล้วครับต้องบอกว่าดีกว่าตอนออกมาจากโรงงานดูสิเนี่ยเรากดปุ๊บดึงหรือดึงคอหักเลยเนี่ยยิ่งแถมเติมน้ำยาเราไปอีกยิ่งโอ้โหลื่นไหลดีกว่าเดิมเยอะตายไปเนี่ยแล้วพอผมมาแล้วก็เสี้ยนเราทำตั้งหน่อยแล้วกลับไปตั้งแต่เมียยึดได้ยึดกลับคืนกลัวแอบไปทำเหรอเดี๋ยวกลัวแอบไปทำไงผมอยู่ใกล้ด้วยตอนนี้ยังเดิมสนิทอยู่ได้กี่นาทีพอเดิมไปก่อนนี่มีใส่วัดบูทสักหนึ่งแล้วเริ่มมีนิดหน่อยแต่นี่แบบเหมือนรถบ้านรถเดิมมีเปลี่ยนเบาะแล้วก็ทำแบบสูตรเต็มทั่วไปเต็มทั่วไปเลยเอาชิวๆสบายๆไงแต่ไปดีมากเลยนะไปดีมากเลยก็คือกดปุ๊บมาเลยอ่ะแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้เหยียบคันเร่งอ่ะเสียงท่อก็ไม่ได้ดังเข้ามาในห้องโดยสารให้รบกวนคือเราเปิดเพลงแล้วก็ปกติเลยสบายก็อยู่ที่คนชอบด้วยถ้าบางคนชอบดังก็บอกได้ใช่ไหมครับก็มีหลายสเต็ปให้เลือกเราจะได้รถสเต็ปแดกสเต็ปใช้งานสเต็ปวิ่งถนนอะไรเงี้ยก็คุยกันได้ท่อก็มีหลายสูตรให้เลือกใช่ครับเราอยากจะจบที่แรงม้าประมาณเท่าไหร่เราก็ได้รู้แล้วว่ามีของอะไรบ้าง uh-huh. ที่เราต้องเตรียมเราจะได้แบบทำทีเดียวจบ mm-hmm. แอร์ยังเย็นปกติเหมือนเดิมวิ่งดีด้วยแตกต่างจากรถจากโรงงานพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าจากโรงงานเนี่ยบางทีมันเหมือนจะมีรอๆนิดๆอ่ะใช่ครับต่างเยอะนะจังหวะที่แบบสมมติว่าเราจะกระแทกคันเร่งไปเลยอ่ะมันจะนิดนึงอ่ะมันจะหน่วงนิดนึงใช่เพียงแต่ว่าตัวนี้เป็น CVT ไงการเคลื่อนตัวรถมันเลยดูสมูทนิดนึงมันจะไม่กระโชกโคกห้าง CVT ยังดึงเลยนะดึงขนาดนี้ถือว่าเพียงพอผมไม่แปลกใจแล้วทำไมคนหนึ่งหันมาเล่นตัวนี้กันเยอะครับของเล่นก็มีให้เลือกเยอะเข้าออกก็สบายแป๊บนึงไม่จอนกับนี่กับตัวแดงดันโอเคแล้วก็สบายสบายกันไปครับสนุกเพลินรออ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเสียงอันนุ่มนวลของรถจากทางโปรแดกเกอร์
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนที่แบบว่าอยากจะแต่ง FK ตอนนี้แบบรถยังเดิมๆอยู่เริ่มอยากจะทำควรทำอะไรก่อนดีสเปคล้อสเปคยางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคันนี้เป็นตัวอย่างได้เพราะว่าอันนี้ก็สเปคล้อก็จะมีทั้ง2แบบอันนู้นน่าจะ17มั้ยถ้าเป็นรถวิ่งใช่ครับรถวิ่งสนามจะได้17ซะส่วนใหญ่วิ่งสนามก็จะเป็น17ถ้าเป็นสวยงามก็เป็น18แล้วก็เราโหลดลงมาให้มันพอดีๆเราสามารถใช้งานได้สเปคล้อแล้วก็เลือกให้มันแบบว่าให้มันพอดีซุ้มมันก็สามารถนั่งได้ปกติไม่ติดใช่ครับผมลิ้นก็มีให้เลือกหลายแบบอินเตอร์โทโบหรืออะไรก็มีให้เลือกท่อก็มีทางร้านมีให้เลือกเยอะใช่ครับมีให้เลือกเยอะคุยกันได้นึกภาพไม่ออกก็มาดูที่โปรดักเกอร์ได้ก็ดูในเพจก็ได้ครับในเพจโปรดักเกอร์ครับผมไหนๆแล้วฝากร้านฝากเพจฝากอะไรเลยครับก็เพจแฟนเพจ Facebook ก็จะเป็นโปรดักเกอร์ครับพิมพ์โปรดักเกอร์เข้าไปเลยเจอเลยครับผมนี่นะครับครับตอนนี้นะครับโปรดักเกอร์นะครับครับรายร้านก็จะเป็นแอดโปรดักเกอร์มีแอดข้างหน้านะครับมีแอดข้างหน้าโปรดักเกอร์ก็แอดมาสอบถามใช่ครับได้ครับก็จะมีทุกอย่างแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับร้านอยู่บางบัวทองครับผมครับก็คือถ้าเราเซิร์ชคำว่าโปรดักเกอร์ใน Google ก็ขึ้นเลยใช่ครับผมอยู่ที่บางบัวทองครับมาไม่ยากมาไม่ยากเนี่ยซอยอะไรซอยเปี่ยมสุขครับปากซอยเปี่ยมสุขเบอร์โทรศัพท์ครับผมครับ0818568414ครับโอเคก็เป็นอีก1ทางเลือกให้สำหรับเพื่อนๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยอยากจะทำท่ออยากจะอะไรก็ปรึกษาเขาได้ก็ยังไงอย่าลืมฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าที่วันนี้ไม่มาด้วยนะครับก็ใครมีรถเจ๋งๆมีอู่สวยๆหรือมีกาลาดที่บ้านดีๆก็อย่าลืมส่งข้อความมาใน Boxer Racing นะครับเราจะติดต่อไปมีของดีต้องเอามาโชว์แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำไลฟ์ให้เพื่อนๆสตรีทไลฟ์ได้ดูกันใครวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับ Yeah, alright, we've been ballin'.